้องนี้นะคะมีชื่อห้องว่าจากเขาคณาถึงสีเทพจะเป็นการจัดแสดงเรื่องราวของยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์เราซึ่งจะแบ่งออกเป็นยุคหินใหม่ยุคโลหะและการเจริญรุ่งเรืองของยุคธรวดีรวมไปถึงการเจริญรุ่งเรืองของยุคสมัยขอมที่เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์เราค่ะเราจะเริ่มจากจุดนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ในชุมชนยังไม่มีการใช้ตัวหนังสือแต่เมื่อใดที่มีการใช้ตัวหนังสือจะเป็นการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือแร่หินคานิเลียนที่ไม่พบในประเทศไทยแต่จะพบที่ประเทศอินเดียถือว่าเป็นเครื่องประดับและยังเป็นตัวบ่งบอกได้ว่ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันกับต่างประเทศในยุคนั้นราวประมาณ 2,500 ปีและยังมีกำไรที่ทำด้วยสำริดที่เป็นเครื่องประดับในยุคนั้นด้วยจากการค้นพบข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับและอาวุธต่างๆในบริเวณที่ใกล้เคียงกันจึงทำให้เราสันนิษฐานได้ว่ามีผู้คนอาศัยกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเล็กๆส่วนทางด้านนี้จะเป็นการจำลองการอยู่อาศัยและการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะเริ่มต้นกันด้วยลักษณะที่อยู่อาศัยกึ่งถาวรเช่นถ้ำเพลิงผาและจงอยหินถัดไปเป็นการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้แก่กำไลหินขวานหินครกหินและเครื่องบดยาเป็นต้นถัดไปอีกจะเป็นวิถีการดำรงชีวิตโดยการหาของป่าและการล่าสัตว์สุดท้ายคือพิธีกรรมการฝังศพของมนุษย์ในยุคนั้นจะมีการฝังศพด้วยกันถึง2ครั้งครั้งแรกจะมีการฝังร่างของผู้เสียชีวิตพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ของผู้เสียชีวิตลงไปในหลุมศพหลังจากนั้นโดยประมาณ 3-4 ปีได้ขุดนำชิ้นส่วนของโครงกระดูกมาใส่ไว้ในหม้อแล้วฝังกบลงไปอีกครั้งและในส่วนนี้คือรายชื่อท้องที่ต่างๆที่เราขุดค้นพบโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ถึง 1,500 ปีไม่ว่าจะเป็นอำเภอหล่มสักอำเภอชนแดนที่เราได้มีการแบ่งชั้นดินและชั้นหินให้ผู้ที่สนใจได้เห็นอย่างชัดเจนเริ่มต้นที่ชั้นดินดานไปจนถึงชั้นดินสมมุติที่เป็นแหล่งโบราณคดีสวนป่าจากเขาคณาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะเป็นพื้นที่สูงเป็นแหล่งที่เราพบเศษหินกำไลหินและเศษขวานหินเป็นจำนวนมากเหมือนเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือหินที่ส่งไปตามหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นๆและนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดนั่นคือศิลาจารึกบ้านวังไผ่ศิลาจารึกบ้านวังไผ่เป็นศิลาจารึกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยจารึกด้วยอักษรปาละวะซึ่งใช้กันอยู่ในอินเดียตอนใต้และมีเทวรูปในศาสนาฮินดูต่างๆเช่นพระสุริยเทพพระกฤษณะพระวิษณุอันเป็นหลักฐานถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลจากศาสนาฮินดูในอินเดียโบราณอันเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่อยู่ทับซ้อนกันในพื้นที่เมืองโบราณสีเทพนั่นเองค่ะและมีวัฒนธรรมซ้อนขึ้นมานั่นก็คือวัฒนธรรมธรวดีคือศาสนาพุทธจะมีใบเสมาทำด้วยหินสะท้อนให้เห็นถึงศาสนาพุทธอยู่ที่เขาคังในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมีแผนที่จัดแสดงให้เห็นว่ามีพื้นที่ที่ใหญ่มากและจะมีคันดินคูน้ำที่กว้างถึง 2,800 กว่าไร่แบ่งออกเป็นเขตเมืองในและเมืองนอกเขตเมืองในจะมีโบราณสถานที่สำคัญเช่นเขาคังในปรางสีเทพปรางสองพี่น้องส่วนนอกเมืองจะมีโบราณสถานที่สำคัญก็คือเขาคังนอกปรางลือสีรวมไปถึงเขาธมรัฐถือเป็นเมืองโบราณที่กว้างใหญ่ต้องเป็นเมืองที่สำคัญมากๆและมีผู้คนอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันเมืองสีเทพจะอยู่ระหว่างที่ราบภาคกลางและที่ราบภาคอีสานจึงทำให้ต้องมีการเคลื่อนตัวผ่านหรือเดินทางผ่านมาที่เมืองสีเทพทำให้มีวัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมทับซ้อนกันถึง4วัฒนธรรมได้แก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมฮินดูโบราณวัฒนธรรมทรวดีรวมไปถึงวัฒนธรรมของและทางด้านนี้เป็นการจำลองภาพแอนิเมชันของเขาคังนอกที่เป็นโบราณสถานสมัยทรวดีสมัยที่ยังไม่ผุพังทลายลงว่ามีลักษณะรูปร่างเป็นเช่นไรทางด้านโซนนี้เป็นการจัดแสดงโบราณสถานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงของยุคทรวดีนั่นก็คือเขาคังนอกและเขาคังในที่มาของคำว่าเขาคลังอาจเกิดจากชาวบ้านที่มีความเข้าใจว่าก่อนขุดสำรวจสถานที่จะมีดินคลุมอยู่จึงมีความเชื่อว่าในนั้นจะต้องมีสมบัติซ่อนอยู่จึงเรียกกันว่าคลังด้านในเมืองเรียกว่าเขาคลังในด้านนอกเมืองเรียกว่าเขาคลังนอกโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญเป็นอย่างมากของเมืองโบราณสีเทพนั่นก็คือเขาคลังนอกได้มีการขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นมหาสถูปโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ถึง 1,400 กว่าปีสร้าง3ชั้นทำด้วยศิลาแรงด้านบนเป็นเจดีย์ทำด้วยอิฐกว้างยาวด้านละ64เมตรโดยด้านทิศตะวันตกตอนขุดค้นได้พบพระพุทธรูปในลักษณะของการยืนเป็นหินสีเขียวที่พบในประเทศอินเดียถือว่าเขาคังนอกเป็นโบราณสถานในสมัยของทรวดีที่ใหญ่ที่สุดเราจะสังเกตได้ว่าสัดส่วนของความยิ่งใหญ่ของสถานที่นั้นๆใหญ่ขนาดไหนให้สังเกตที่สกิลรูปคนที่ตั้งไว้เขาคังในจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีลานบันไดขึ้นด้านบนมีลักษณะเป็นเจดีย์จุดสำคัญของเขาคังในคือบริเวณฐานของเขาคังในจะมีรูปปั้นคนแคะซึ่งเป็นค่านิยมของสมัยทรวดีที่ใช้แบกศาสนสถานแบกสถูปเป็นผู้รับใช้พระศาสนาคนแค่มีลักษณะตัวเล็กพุงป่องและดูมีความอุดมสมบูรณ์ที่แปลกและไม่เหมือนที่อื่นคนแค่ที่พบเห็นโดยทั่วไปคือหน้าคนแต่เขาข้างในมีด้วยกันถึง5หน้าได้แก่หน้าคนหน้าช้างหน้าลิงหน้าสิงโตและหน้าวัวถือว่าเป็นความพิเศษของเมืองโบราณสีเทพหลังจากวัฒนธรรมทรวดีเสื่อมสลายลงก็ได้มีวัฒนธรรมของขอมเข้ามาขอมนับถือศาสนาฮินดูนิยมสร้างปราสาทหินได้แก่ปรางสีเทพปรางสองพี่น้องและปรางฤาษีซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ปรางฤาษีตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่าสะแก้วถูกสร้างร่วมสมัยกับปรางสีเทพและปรางสองพี่น้องในราวพุทธศตวรรษที่16เป็นโบราณสถานที่ล้อมรอบด้วยแนวกำแพงศิลาแรงได้มีการค้นพบโบราณวัตถุในศาสนาฮินดูได้แก่ศิวลึงฐานปฏิมากรรมและชิ้นส่วนโคนนทิปรางสองพี่น้องสาเหตุที่เรียกว่าปางสองพี่น้องเพราะมีการสร้างปางทั้งสองขึ้นในฐานเดียวกันปางเล็กจะมีทับหลังรูปอุมามเหสวนคือภาพที่พระอุมาประทับอยู่บนตักของพระอิศวรมีลวดลายที่อ่อนช้อยและงดงามและปางประธานของเราคือปางสีเทพมีขนาดใหญ่สร้างขึ้นในวัฒนธรรมฮินดูลัทธิไสวนิกายนับถือพระศิวะจุดนี้มีเรื่องสำคัญปกติศาสนสถานจะให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือหันหน้าไปทางนครวัดและนครธมแต่ปรางสองปางได้แก่ปรางสองพี่น้องและปางสีเทพหันหน้าทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดใจของผู้พบเห็นว่าทำไมปรางประธานให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมีการสำรวจปรากฏว่าทั้งสองปางอยู่ในแกนเดียวกันและหันหน้ามาที่เขาธมรัตที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองโบราณสีเทพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเขาธมรัตที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองโบราณสีเทพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนพีระมิดบนยอดจะมีถ้ำด้านในถ้ำจะมีภาพแกะสลักของพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์
เป็นรูปธรรมจักรและรูปสถูปต่างๆถึง11องค์แต่เป็นที่น่าเสียดายเมื่อปีพุทธศักราช2503โดนผู้ไม่หวังดีตัดเสียนออกไปจนหมดตามกลับคืนมาได้เป็นบางส่วนและในปีพุทธศักราช2505ได้นำเสียนเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นปางสองปางหันหน้ามาทางทิศตะวันตกทางเขาถมอรัตเพราะมีค่านิยมว่าเปรียบเสมือนสวรรค์หรือพระสุเมนเขาไกรราชที่เป็นที่สิงสถิตของพระศิวะเพื่อหันมาหาพระผู้เป็นใหญ่หรือพระศิวรึงซึ่งอยู่ในส่วนของเขาถมอรัตแห่งนี้